เมื่อพ่อสั่งให้ลูกสาวสังหารสามีในคืนแต่งงานแม้ว่าต่อมาเทพจะช่วยล้างมลทินให้แต่พวกเธอก็หนีการชดใช้กรรมในนรกไม่พ้นเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวทั้ง50คนของกษัตริย์ดานาอุสแห่งอาร์กอสหาคำตอบได้ในฮิสทอล์กตอนที่218การสังหารหมู่ในคืนแต่งงานตามตำนานกรีกสวัสดีครับหายหน้าหายตากันไปพักหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยตอนนี้มีเวลากลับมาทำคลิปให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่ทราบกันครับในเทพปกรณำกรีกนั้นนอกจากเรื่องของเทพแล้วก็ยังมีเรื่องราวของมนุษย์ซึ่งก็มีทั้งมนุษย์กึ่งเทพและมนุษย์ธรรมดาที่บ่อยครั้งก็มีเทพเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าคนกรีกโบราณนั้นผูกพันแนบแน่นกับเทพก็ไม่ผิดนักหรอกครับแต่ที่พิเศษหน่อยก็คือในตอนที่นำมาเล่าในวันนี้เนี่ยบทบาทของเทพก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับเพียงแต่การกระทำของมนุษย์ในตอนนี้เนี่ยเด่นชัดมากขึ้นแถมยังซับซ้อนและก็มีเรื่องสยองในคืนวันแต่งงานของหญิงชายถึง50คู่มาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปถึงตำนานที่เป็นแกนหลักของเรื่องนะครับขอเริ่มต้นด้วยนิทานเล็กๆซึ่งเป็นการเท้าความย้อนไปถึงตอนที่มหาเทพซุสพาตัวไอโอเจ้าหญิงและนางไม้ผู้เลอโฉมหนีจากการคุกคามของเทพีเฮราผู้เป็นมเหสีของซุสโดยมหาเทพนั้นเนรมิตไอโอให้กลายเป็นบัวตัวเมียสีขาวผ่องลักษณะดีโดยหวังว่าจะให้รอดพ้นจากสายตาของเฮราแต่มหาเทวีก็รู้ทันครับก็เลยขอไอโอซึ่งยังอยู่ในรูปของวัวเนี่ยไปเลี้ยงเอาไว้แล้วก็สั่งให้ยักษ์อาร์กอสซึ่งมีตาร้อยดวงเนี่ยเฝ้าไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ซุสจึงบัญชาให้เทพเฮอร์เมสไปสังหารยักษ์ตนนั้นเสียต่อมาเมื่อเฮรารู้เข้าก็เลยตอบโต้ด้วยการบันดาลให้ตัวเหลือบรุมกัดวัวไอโอจนกระทั่งมันวิ่งเตลิดไปทั่วทั้งทวีปยุโรปและเอเชียกระทั่งไปลงเอยที่อียิปต์ครับจากนั้นซุสก็แปลงร่างวัวไอโอให้กลับกลายมาเป็นคนเหมือนเดิมก่อนจะจับมือเธออย่างแผ่วเบาแล้วลูกชายของไอโอกับซุสที่มีชื่อว่าเอพาฟอสก็ถือกำเนิดขึ้นเขาได้ปกครองอียิปต์และดินแดนทางตะวันออกสืบมาเอพาฟอสมีลูกชายคนหนึ่งชื่อเบลุสและในเวลาต่อมาเบลุสก็มีลูกแฝดชื่อว่าเอจิปตุสกับดานาอุสทั้งสองจึงมีศักดิ์เป็นเหลนของไอโอกับซุสนั่นเองต่อมาเอจิปตุสได้ปกครองอียิปต์และอาระเบียเขามีลูกชาย50คนส่วนคนน้องคือดานาอุสเนี่ยได้ปกครองลิเบียแล้วก็มีลูกสาว50คนซึ่งเรียกรวมๆว่าดาเนอิเดสแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องฝาแฝดเอจิปตุสกับดานาอุสเนี่ยไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่หรอกครับทั้งสองเนี่ยแข่งขันกันอยู่ประจำต่างฝ่ายต่างก็พยายามแย่งชิงดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาตำนานเล่าว่าเอจิปตุสผู้ชาญฉลาดเนี่ยต้องการจะให้ลูกชาย50คนของตัวเองเนี่ยแต่งงานกับลูกสาว50คนของดานาอุสเพื่อหวังจะใช้เป็นเส้นทางในการฮุบสมบัติของดานาอุสในอนาคตแน่นอนครับดานาอุสรู้ว่านี่คือแผนการของพี่ชายเขาจึงไม่มีวันที่จะยอมให้เกิดการรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันซึ่งมีนัยยะแอบแฝงแบบนี้ขึ้นได้เด็ดขาดต่อให้ลูกชายทั้ง50คนของเอจิปตุสจะเป็นหลานของตัวเองก็เถอะและถ้าฝ่ายเอจิปตุสยังคงดื้อดึงจะแต่งงานให้ได้แล้วก็เขาพร้อมที่จะสู้ตายแล้วก็เป็นจริงดังคาดครับคุณผู้ฟังครับต่อมาฝ่ายเอจิปตุสเนี่ยก็ส่งทูตมาเจรจาเพื่อขอลูกสาวดานาอุสทั้ง50คนไปแต่งงานกับลูกชายของตนแต่มีเหรอครับที่ดานาอุสจะยอมเพราะได้ลั่นวาจาไว้แล้วเมื่อดานาอุสปฏิเสธลูกชายทั้ง50คนของเอจิปตุสก็ไม่พอใจจึงรวบรวมกองทัพขนาดใหญ่ยกไปทำสงครามกับดานาอุสผู้เป็นพระเจ้าอาดานาอุสซึ่งประสบความพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนั้นเขาจึงคิดว่าขืนอยู่ต่อไปแล้วก็มีหวังไม่รอดแน่เลยหาทางหลบหนีไปยังกรีซโดยมีเทพีอะเธนาคอยช่วยเหลือตรงนี้ครับบางตำนานเล่าว่าสงครามเนี่ยยังไม่ทันเกิดขึ้นหรอกนะครับแต่เทพไม่ต้องการให้เกิดสงครามระหว่างพี่น้องจึงเกลี้ยกล่อมให้ดานาอุสเปลี่ยนใจแน่ล่ะครับเมื่อเทพมาขอร้องดานาอุสก็ต้องยอมตามนั้นเขาตัดใจมอบอาณาจักรให้กับพี่ชายแล้วอพยพครอบครัวไปหาชีวิตใหม่ตำนานเล่าว่าดานาอุสต่อเรือลำใหญ่ขึ้นมาลำหนึ่งและก็ยังมีแพอีก50แพเป็นพาหนะในการหลบหนีไปยังกรีซพร้อมด้วยลูกสาวทั้ง50คนเรือของดานาอุสแล่นอยู่นานครับจนในที่สุดก็ไปถึงเกาะโรดดานาอุสขึ้นฝั่งพร้อมกับลูกๆแล้วสร้างแท่นบูชาเพื่อบวงสรวงแก่เทพีอะเธนาผู้คอยคุ้มครองระหว่างเดินทางแต่เขาก็ไม่คิดจะปักหลักอยู่ที่นั่นหรอกนะครับเพราะคิดว่าลูกชายของเอจิปตุสเนี่ยจะต้องตามมาข่มเหงแน่ๆด
ดังนั้นดานาอุสกับลูกสาวจึงออกเรือลัดเลาะไปตามชายฝั่งกรีซโดยมีจุดหมายปลายทางคือเมืองอาโกลิดาซึ่งเป็นบ้านเกิดของไอโอจำได้ใช่ไหมครับไอโอเนี่ยมีศักดิ์เป็นย่าทวดของเอจิปตุสกับดานาอุสและในระหว่างทางซูสซึ่งมีฐานะเป็นปู่ทวดก็คอยปกป้องเรือของดานาอุสอยู่ตลอดเวลาขณะที่อีกตำนานหนึ่งเล่าว่าดานาอุสกับลูกๆเนี่ยขึ้นฝั่งที่เมืองโรดแล้วก็ตั้งเมืองลินดอสและสร้างวิหารถวายเทพีอะเทนาก่อนจะออกเดินทางไปยังเมืองอาร์กอสซึ่งเป็นบ้านเกิดของไอโอตอนนั้นชาวอาร์กอสกำลังจะเลือกกษัตริย์ของตัวเองอยู่พอดีครับดานาอุสจึงอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ว่าเขานี่แหละเป็นทายาทโดยชอบธรรมที่สืบเชื้อสายมาจากไอโอและในตอนนั้นครับบังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเข้ามาในเมืองแล้วก็ฉีกวัวกินเป็นชิ้นๆชาวอาร์กอสซึ่งก็เหมือนกับชาวกรีกโบราณอื่นๆนั่นก็คือถือว่านี่เป็นลางบอกเหตุหรือเป็นการส่งสารของเทพเจ้าจึงเลือกดานาอุสเป็นกษัตริย์ของพวกตนตั้งแต่นั้นมาเอาละทีนี้กลับมาที่เมืองอาโกลิดาที่เล่าค้างไว้เมื่อกี้ครับเรือของดานาอุสเนี่ยมาถึงชายฝั่งอนุดมสมบูรณ์ของอาโกลิดาดานาอุสกับลูกๆก็เชื่อว่าที่นี่แหละจะปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากการแต่งงานที่แฝงเร้นด้วยแผนร้ายของเอจิปตุสกับลูกชายทั้ง50คนได้เรื่องราวตรงนี้น่าสนใจครับเพราะตำนานเล่าว่าเมื่อเอจิปตุสขึ้นฝั่งนั้นเขาถือกิ่งมะกอกไปด้วยมะกอกหรือโอลีฟเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเทพีอะเทนาหรืออีกในหนึ่งมะกอกเนี่ยเป็นการบอกว่าผู้ถือมาเนี่ยมาดีนะไม่ได้ประสงค์ร้ายเป็นสัญลักษณ์ของสันตินั่นเองทันใดนั้นคุณผู้ฟังครับก็เกิดฝุ่นกลุ่มใหญ่ลอยขึ้นมาแต่ไกลแล้วก็เคลื่อนเข้ามาหาดานาอุสอย่างรวดเร็วเขาเห็นโล่และหมวกกระทบแสงอาทิตย์แล้วก็เห็นหอกอยู่ท่ามกลางฝุ่นได้อย่างชัดเจนเสียงล้อรถศึกดังก้องขวัญกองทัพของกษัตริย์เพลัสแห่งอะโกลิดาปรากฏขึ้นบนชายหาดโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยพระองค์ได้รับรายงานว่ามีกองเรือของข้าศึกมุ่งเข้ามาที่ชายฝั่งแต่พอไปถึงกลับไม่มีเรือรบสักลำมีเพียงชายชรากับหญิงสาว50คนยืนอยู่ตรงนั้นดานาอุสทักทายกษัตริย์เพลัสด้วยกิ่งมะกอกที่ถืออยู่อันเป็นสัญลักษณ์ของการมาดีอย่างสันติพลางอ้อนวอนขอความคุ้มครองพร้อมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตาเขาสาบานต่อกษัตริย์เพลัสในนามของมหาเทพซุสว่าเขากับเหล่าเดนาอิเดสทั้ง50เนี่ยไม่มีวันทรยศเพลัสเป็นอันขาดและในเมื่ออะโกลิดาเป็นบ้านเกิดของไอโอผู้เป็นย่าทวดดังนั้นดานาอุสกับลูกๆจึงถือเป็นเลือดเนื้อเชื้อสายของอะโกลิดาด้วยและจะจงรักภักดีต่ออะโกลิดาตลอดไปแต่ถึงดานาอุสจะหวานล้อมยังไงกษัตริย์เพลัสก็ยังลังเลครับเขากลัวว่าถ้าทำตามที่ดานาอุสร้องขอเขาอาจจะต้องพบกับสงครามครั้งใหญ่กับฝ่ายเอจิปตุสก็เป็นได้ใจหนึ่งก็อยากปฏิเสธแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้าทำอย่างนั้นไปมหาเทพซุสก็จะพิโรธเอาแน่ๆเพราะดานาอุสมีศักดิ์เป็นเหลนของซุสจำได้ใช่ไหมครับแถมยังร้องขอการคุ้มครองโดยอ้างมหาเทพด้วยหากเขาไม่ยอมทำตามก็เท่ากับไม่ให้เกียรติซุสซึ่งแน่นอนเทพก็จะลงโทษเขากับชาวอะโกลิดาได้ในที่สุดเพลัสก็แนะนำให้ดานาอุสเดินทางไปยังเมืองอาร์กอสด้วยตนเองแล้ววางกิ่งมะกอกไว้ที่หน้าแท่นบูชาเทพเจ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขอความคุ้มครองจากนั้นเพลัสก็จะเรียกประชุมชาวเมืองเพื่อขอคำแนะนำว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีน่าสนใจนะครับนี่คือเมืองหรือนครรัฐเล็กๆเวลามีเรื่องสำคัญเนี่ยก็จะประชุมชาวเมืองเพื่อที่จะออกเสียงกันว่าจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นยังไงดีนี่คือวิธีการของชาวกรีกครับขณะเดียวกันเพลัสก็สัญญาว่าจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเกลี้ยกล่อมชาวเมืองอาร์กอสให้ปกป้องดานาอุสกับลูกๆให้จงได้ขณะที่ดานาอุสกับลูกๆกำลังรอคอยการตัดสินใจของประชาชนชาวอาร์กอสอย่างใจจดใจจ่ออยู่นั้นก็รู้ดีว่าเหล่าลูกชายของเอจิปตุสเนี่ยไม่ได้ละความพยายามครับสงครามเป็นเรื่องที่น่ากลัวมีทั้งความตายและการสูญเสียยิ่งเรือของเอจิปตุสเข้าใกล้ชายฝั่งอะโกลิดามากขึ้นเท่าไหร่วาระสุดท้ายของพวกเขาก็ยิ่งเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นเท่านั้นในใจของพวกเขาตอนนี้คิดว่าตัวเองไม่มีที่พึ่งไม่มีใครปกป้องได้แล้วตอนนั้นเองที่คนส่งสารของลูกชายเอจิปตุสมาถึงและขู่ว่าจะใช้กำลังบังคับถ้าดานาอุสไม่ยอมยกลูกสาวทั้ง50คนให้และในขณะที่กำลังต้อนเหล่าเดนาอิเดสทั้ง50ขึ้นเรือนั้นกษัตริย์เพลัสก็ปรากฏตัวขึ้นเขาประกาศรับดานาอุสกับลูกๆไว้ในความคุ้มครองและก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำเยียอธิปไตยเด็ดขาดแม้จะต้องทำสงครามกันก็ตาม
แต่แล้วการตัดสินใจของเพลาสกับชาวเมืองอาโกริดาที่จะปกป้องดานาอุสกับลูกๆก็กลายเป็นหายนะครับเพลาสพ่ายแพ้ในการต่อสู้นองเลือดและถูกบังคับให้หนีขึ้นไปทางเหนือจริงอยู่แม้ว่าดานาอุสจะได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ของเมืองอาร์กอสแต่เพื่อยอมสงบศึกเขาต้องรับปากยกลูกสาวให้แต่งงานกับลูกชายทั้ง50คนของเอจิปตุสจากนั้นก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองการแต่งงานขึ้นอย่างเงียบๆด้านลูกชายของเอจิปตุสไม่มีใครรู้ชะตากรรมของตัวเองเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นงานเลี้ยงจบลงคบไฟดับความมืดแห่งรัติการเข้าปกคลุมอาร์กอสมีเพียงความเงียบลึกในเมืองที่หลับไหลทันใดนั้นก็มีเสียงโหยหวนดังขึ้นมาจาก1เป็น2เป็น3 4เสียงและตามมาอีกมากมายเหล่าเดนาอิเดสก่อเหตุสยดสยองภายใต้ม่านแห่งรัติการด้วยกรีดหรือมีดสั้นที่ผู้เป็นพ่อมอบให้พวกเธอแทงสามีของตัวเองขณะนอนหลับบุตรของเอจิปตุสสิ้นใจอย่างน่าเวทนาคุณผู้ฟังครับนี่คือแผนของดานาอุสเขาวางแผนลับโดยการมอบกริดหรือมีดสั้นให้กับลูกสาวแต่ละคนและสั่งว่าให้พวกนางเนี่ยฆ่าสามีตัวเองในคืนวันแต่งงานเสียลูกสาวทุกคนต้องเชื่อฟังพ่อครับเพราะการไม่เชื่อฟังพ่อแม่นั้นถือเป็นความผิดใหญ่หลวงในยุคโบราณเมื่อเจ้าสาวลงมือฆ่าเจ้าบ่าวแล้วก็ตัดเอาศีรษะของพวกเขาเนี่ยไปฝังไว้แถบทะเลสาบเลมาทางตอนใต้ของอาร์กอสแต่ยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังครับมีอยู่คนนึงที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งของพ่อนั่นก็คือไฮเปอร์เมสตราลูกสาวคนเล็กของดานาอุสเพราะเธอเกิดสงสารสามีขึ้นมาเธอไม่อาจจะแทงอกของเขาได้แต่ในทางกลับกันเธอปลุกเขาให้ตื่นแล้วก็ลอบพากันออกไปจากวังดานาอุสโกรธมากเมื่อรู้ว่าแผนการของตัวเองต้องพังลงด้วยน้ำมือของลูกสาวคนเล็กที่เห็นสามีดีกว่าพ่อเขาจับลูกสาวมาล่ามโซ่ไว้ในคุกจากนั้นก็เรียกประชุมสภาเมืองเพื่อพิจารณาคดีที่ไฮเปอร์เมสตราไม่เชื่อฟังผู้เป็นพ่อก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตามธรรมเนียมกรีกโบราณนั้นคนที่ไม่เชื่อฟังไม่ทำตามคำสั่งของพ่อแม่เนี่ยถือว่ามีความผิดขณะเดียวกันสภาก็ลงความเห็นว่าไฮเปอร์เมสตราเนี่ยทำผิดจริงและก็มีโทษสมควรตายแต่ทันใดนั้นอโฟรไดตี้เทพีแห่งความรักก็ปรากฏขึ้นเธอโอบอุ้มไฮเปอร์เมสตราและช่วยให้รอดจากการลงโทษอันโหดร้ายในที่สุดไฮเปอร์เมสตราก็ได้อยู่กินกับลินเซอุสซึ่งทั้งสองก็คือบรรพบุรุษของเฮราเคลสหรือเฮอร์คิวลิสวีรบุรุษในตำนานกรีกนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันครับบางตำนานก็เล่าว่าลินเซอุสเนี่ยสังหารดานาอุสผู้เป็นพ่อตาเพื่อแก้แค้นให้กับพี่ชายทั้ง49คนที่ถูกฆ่าตายก็มีเหมือนกันขณะเดียวกันซุสก็ไม่ต้องการให้เหล่าเดนาอิเดสอีก49คนที่เหลือต้องตายจึงมีบัญชาให้เทพีเอเธนากับเทพเฮอร์เมสช่วยกันชำระมนทินความผิดให้กับหญิงสาวเหล่านั้นด้านกษัตริย์ดานาอุสก็จัดพิธีเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณเหล่าเทพที่มีความเมตตาต่อมวลมนุษย์พิธีที่ว่าเนี่ยก็เป็นการวิ่งแข่งกันแบบเดียวกับกีฬาโอลิมปิกยุคโบราณนั่นแหละครับโดยผู้ชนะจะได้ธิดาของดานาอุสไปเป็นภรรยาแต่คุณผู้ฟังครับใช่ว่าเหล่าเดนาอิเดสทั้ง49คนเนี่ยจะรอดพ้นจากโทษทันฐานฆ่าสามีหรอกนะครับแม้ว่าเทพจะช่วยล้างมนทินให้แต่นั่นก็เป็นเรื่องตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งพอทั้งหมดตายลงเนี่ยพวกนางก็ต้องไปรับโทษในนรกทาทารุสในอาณาจักรอันมืดมิดของฮาเดสผู้เป็นใหญ่แห่งปรโลกทุกวันวิญญาณของเหล่าเดนาอิเดสเนี่ยจะต้องนำเหยือกไปตักน้ำจากแม่น้ำในนรกมาเทลงในอ่างหรือถังใบใหญ่โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อใดที่น้ำเต็มอ่างหรือเต็มถังเนี่ยพวกเธอก็จะเป็นอิสระได้ไปผุดไปเกิดว่างั้นเถอะแต่ภารกิจที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเพราะเมื่อเทน้ำลงไปน้ำก็กลับไหลออกหมดเพราะที่ก้นอ่างหรือก้นถังเนี่ยมีรูรั่วน้ำจึงไม่เคยเต็มสักทีบางตำนานก็ว่าอ่างหรือถังเนี่ยมีก้นลึกมากลึกจนเรียกได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็ว่าได้เหล่าดานาอิเดสจึงต้องทนทุกข์ทรมานด้วยการตักน้ำมาเทในอ่างหรือถังที่ไม่มีวันเต็มอย่างนี้เรื่อยไปทุกวันทุกวันไม่รู้จบรู้สิ้นนั่นเองคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกไปในสังคมกรีกโบราณเนี่ยการไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยถือเป็นความผิดและต้องถูกลงโทษถึงในตำนานจะหาทางออกโดยการให้เทพเข้ามาแทรกแซงหรือถ้าพูดเพราะๆก็คือให้เทพเข้ามาจัดการไกล่เกลี่ยให้นั่นแหละครับอย่างในกรณีของดานาอิเดสทั้ง49นางที่สังหารสามีนั้นน่ะถึงจะได้รับการล้างมนทินโดยเทพไปแล้วแต่ตำนานก็ย้ำว่าการลบล้างความผิดนั้นมีผลแค่เมื่อพวกนางมีชีวิตอยู่เท่านั้นพอตายไปก็ต้องไปชดใช้กรรมในนรกอยู่ดีเรียกว่าไม่มีใครหนีความผิดที่ตัวเองทำไว้ได้พ้นต่อให้มีการล้างความผิดด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
แต่ในเมื่อความผิดเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าใครก็ต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองทั้งนั้นถึงตำนานจะไม่ได้อธิบายว่าที่วิญญาณของเหล่าดาเนอิเดสต้องทนทุกข์ทรมานตักน้ำเทลงในอ่างหรือถังที่มีรูรั่วไปตลอดกาลนั้นมาจากอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการฆ่าคนซึ่งในที่นี้ก็คือสามีของพวกนางนั่นแหละครับที่ทำให้ต้องชดใช้กรรมในนรกไปชั่วกับชั่วกันอย่างที่เล่ามานี้เองครับเอาละครับเป็นอันว่า His Talk ตอนที่218การสังหารหมู่ในคืนแต่งงานตามตำนานกรีกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ